ข่าวกันต่อค่ะไปติดตามเหตุการณ์ระทึกขวัญในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เกิดเหตุการณ์รุ่นพี่ม .6 เอามีดเนี่ยไปปาดคอน้องผู้หญิงม .4 เองนะคะเหตุการณ์เนี่ยเขาเล่าลือกันแบบนี้เดี๋ยวต้องลงไปตรวจสอบว่าจริงๆแล้วเกิดจากกรณีที่ทั้งคู่ก่อนหน้านี้เคยเป็นแฟนกันแล้วนัดมาเคลียร์กันที่โรงอาหารในโรงเรียนในโรงเรียนค่ะเพื่อนตกใจมากเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนช่วงบ่ายเป็นเหตุการณ์นักเรียนชายทำร้ายนักเรียนหญิงในโรงเรียนดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะคะทีมข่าวอมรินทร์ทีวีลงพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้พบว่าหลังเกิดเหตุทางโรงเรียนปิดประตูทั้งด้านหน้าและด้านหลังไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไปภายในโรงเรียนและโรงเรียนก็ไม่ออกมาชี้แจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจากการตั้งข้อสังเกตนะคะทางด้านของโรงเรียนมีนักเรียนบางส่วนเนี่ยเขาอยู่ประมาณริมรั้วแล้วเหมือนกับวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นทีมข่าวก็เจอกับเด็กนักเรียนกลุ่มนึงซึ่งกำลังวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้แหละเด็กนักเรียนกลุ่มนี้กำลังจะกลับบ้านก็พอถามปุ๊บเด็กก็เล่าว่าอ๋อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณช่วงบ่ายโมงพี่คนก่อเหตุเนี่ยเป็นนักเรียนชายม.6 ส่วนคนเจ็บเนี่ยเป็นนักเรียนหญิงม.4 2คนเขาเคยเป็นแฟนกันแต่เขาเลิกกันไปแล้วจนวันนี้โรงเรียนมีกิจกรรมซ้อมเหมือนซ้อมกีฬาซ้อมเชียร์เพื่อจะแข่งขันกีฬาสี2คนมาทำกิจกรรมด้วยกันแล้วมันต้องนัดเคลียร์กันน่ะเหมือนเคลียร์ปัญหาด้านความรักแต่สงสัยจะเคลียร์กันไม่ลงตัวระหว่างที่ทั้งคู่เดินไปทางโรงอาหารใต้อาคาร6ฝ่ายชายก็เลยเอามีดคัตเตอร์ออกมาแล้วก็ทำร้ายร่างกายลักษณะคล้ายกับการปาดหัวไหล่หรือว่าปาดคอเด็กนักเรียนหญิงซึ่งนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยเขาก็บอกกับทีมข่าวของเราเอาไว้สั้นๆเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมฮะแล้วเนี่ยฮะคือมีนักเรียนเนี่ยนะฮะที่เขาพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยลองฟังนิดนึงฮะเด็กมองเหมือนเรื่องความรักอะไรละมั้งแล้วก็ไม่รู้จริงคือยังไงเขามาทำกิจกรรมกันหรอวันนี้ซ้อมสแตนค่ะซ้อมกีฬาค่ะโรงเรียนจะมีกีฬาสีมาค่ะก็เลยต้องมาซ้อมแล้วยังไงจังหวะเกิดเหตุมันเกิดขึ้นยังไงอ่ะไม่รู้เลยค่ะรู้แต่ว่าเหตุผลก็น่าจะเป็นเรื่องความรักกันนะคะทั้งสองคนนะเขาเป็นแฟนเก่ากันอ๋อเป็นแฟนเก่ากันใช่ค่ะแล้วก็เห็นเหตุการณ์เขาก็แบบกอดคอกันแล้วก็เอาแบบเขาซ่อนมีดไว้ค่ะแล้วก็เหมือนเดินมากอดคอแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชุบนี่คือในมุมของนักเรียนที่วันนี้ไปซ้อมกิจกรรมไปซ้อมกีฬากันในโรงเรียนนะฮะวันนี้วันหยุดอย่างที่บอกถามว่าแล้วตำรวจเนี่ยทราบเรื่องไหมมันเป็นการที่เด็กผู้ชายรุ่นพี่เอามีดไปปาดคอเด็กนักเรียนหญิงรุ่นน้องจริงหรือไม่ทางตำรวจเองวันนี้ผู้กำกับสภ.เมืองนครปฐมเนี่ยนะบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงมีเหตุมีดคัตเตอร์ทำร้ายร่างกายรุ่นน้องม.4จริงแล้วเด็กม.4เนี่ยถูกบาดเนี่ยนะฮะประมาณ 3-4 เซนบริเวณเหนือไหปลาร้าใกล้กับลำคอแต่ต้องเล่าให้ฟังแบบนี้นะตำรวจบอกว่าเด็กทั้งสองคนเคยเป็นแฟนกันแล้วก็เลิกรากันไปแล้วโรงเรียนมีกิจกรรมวันนี้เป็นวันหยุดมีกิจกรรมพอดีมาเจอกันก็นัดพูดคุยไกล่เกลี่ยแต่สรุปข้อตกลงกันไม่ได้ผู้ชายเอามีดคัตเตอร์ขึ้นมาขู่ฟังให้ดีนะฮะเอามีดคัตเตอร์ขึ้นมาขู่ผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็เอามือปัดแล้วก็เหมือนกับปัดป้องกันไปมาก็เลยถูกคัตเตอร์เนี่ยบาดเป็นแผลไม่ใช่เหตุที่นักเรียนเอามีดมาไล่แทงหรือปาดคอกันในโรงเรียนตามที่โซเชียลมีการนำเสนอซึ่งตอนนี้เดี๋ยวตำรวจจะเชิญตัวทั้งนักเรียนชายแล้วก็นักเรียนหญิงทั้งคู่เลยมาพูดคุยรวมไปถึงเชิญผู้ปกครองมาคุยกันต่อด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันว่าทางฝั่งของครอบครัวน้องผู้หญิงเนี่ยจะแจ้งความดำเนินคดีไหมแต่มันก็น่ากลัวกันนะแล้วเป็นเด็กพกคัตเตอร์มาทำไมใช่ที่สำคัญคือเราก็ยังต้องอยู่ในโรงเรียนเดียวกันน่ะเออมาอีก